ไปแล้วพี่ไปแล้วครับวันนี้ก็มาประชุมผู้ว่าสัญจรนะครับเอ้ยมีใครอยู่ผมบ้างท่านรองปลัดวะท่านบอกโอเคหน่อยก็วันนี้มาที่เขตหลักสี่นะก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่29เนี่ย29แล้วก็เป็นครั้งที่1ของซีซั่น2ซีซั่น2ทีแล้วก็เป็นการทำตามนโยบายเลยนะไอ้ที่เราให้นโยบายไว้260นโยบายก็มีอันนึงคือเรื่องผู้ว่าสัญจรซึ่งก็ได้ผลดีนะครับทีแล้วเขตหลักสี่ก็เป็นเขตที่เป็นเขตกึ่งๆนะว่าอยู่ระหว่างออกมาชานเมืองกับอยู่เขตชั้นในก็มีพื้นที่ประมาณ21ตารางกิโลเมตรประชากรอยู่ประมาณ 100,000 คนนะครับผมว่าหลักปัญหาใหญ่ๆของเขตหลัก4ที่เราเจอคือเรื่องการคมนาคมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขตหลัก4เนี่ยมีถนนหลักๆอยู่4เส้นนะก็มีถนนวิภาวดีรังสิตถนนแจ้งวัฒนะถนนกำแพงเพชรแล้วก็มีถนนงามวงวานบอกว่าทั้ง4เส้นเนี่ยเป็นของกทมแค่เส้นเดียวคือถนนงามวงวานที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีไม่ว่าจะเป็นถนนกำแพงเพชรที่เรียกทางรถไฟหรือว่าถนนวิภาวดีรังสิตก็เป็นของกรมทางหลวงนะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าเกิดมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างต่างๆการกำกับดูแลเนี่ยเราก็เข้าไปทำได้ยากเหมือนกันตัวอย่างวันนี้ถ้าเกิดดูจะรถติดหนักๆเลยคือแจ้งวัฒนะที่ต่อไปทางรามอินทราเนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่ซึ่งทั้งรถไฟฟ้าสีชมพูกับตัวถนนเองก็อยู่นอกพื้นที่คือเป็นกำกับดูแลของปปมกับของกรมทางหลวงงั้นการเข้าไปเร่งรัดหรือตัวอย่างท่านตกบอกเลยว่าเขตหลัก4เนี่ยคนร้องเรียนเรื่องฟุตบาทมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าดูฟุตบาทแจ้งวัฒนะทั้งเส้นเนี่ยเดินไม่ได้เลยเพราะว่าเขาทำรถไฟฟ้าก็ขุดทั้งการทั้งประปาทั้งไอตัวสายไฟอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยคงต้องเน้นในแง่ของการประสานงานให้มากขึ้นก็เป็นเหตุผลนึงอ่ะที่วันนั้นที่เรายื่นเรื่องให้กับทางวันนั้นที่ทางหัวหน้าคณะพรรคก้าวไกลมาใช่ไหมคือรัฐบาลใหม่เองคงต้องเน้นเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากขึ้นเพราะว่าจะแก้ปัญหาในเขตเนี่ยบางเรื่องก็อยู่นอกอำนาจเราเช่นเรื่องกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลกรมทางหลวงกับรฟมเนี่ยเราเองก็ได้ขอความร่วมมืออย่างเมื่อวานเราก็เชิญท่านรองผู้ว่ารฟมกับรองอธิบดีกรมทางหลวงมาเดินด้วยกันเลยให้เห็นปัญหาเพราะว่าถือว่าเคยเป็นทำงานร่วมกันมาก่อนแต่นักก็บอกว่าการร่วมมือเนี่ยคงต้องทำให้เข้มข้นขึ้นโดยที่กรทมเองจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาอย่างเมื่อวานนี้จะเห็นนะก็มีข่าวที่ถนนตุ๊ดที่รามอินทรา
ก็เป็นเคสเดียวกันเลยว่ารามอินทราจะเป็นถนนกรมทางหลวงไอ้ที่สุดก็เป็นบ่อของการไฟฟ้านครหลวงที่มาก่อตั้งอยู่บนถนนกรมทางหลวงทั้งสองอันนี้กทมเองก็ไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วก็เป็นหน้าที่เป็นประสานงานเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งที่มีปัญหาต่อมาคือเรื่องการน้ำท่วมในพื้นที่อย่างหลักสี่เนี่ยตัวหลักที่สอบเปรียบประชากรซึ่งสอบเปรียบประชากรเนี่ยเรามีโครงการที่จะทำเขื่อนแล้วก็มีการย้ายชุมชนที่อยู่ในคลองเนี่ยขึ้นปัจจุบันก็มีชาวบ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยมาเป็นหลักมา 1,600 หลังคาเรือนซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องการย้ายขึ้นเพราะว่าพี่น้องบางส่วนยังไม่ค่อยเห็นด้วยในการหลักการใช่ไหมแล้วก็ทำให้การสร้างเขื่อนเนี่ยทำไม่ได้ช้านั่นเห็นได้ว่าการขุดลอกคลองเปรมประชากรเนี่ยทำได้ยากเลยเพราะว่ามีบ้านที่ลุกล้ำคลองอยู่เนี่ยการไปขุดลอกมันทำให้บ้านเขาสไลด์ลงได้ดังนั้นการขุดลอกก็ทำให้ได้ช้าลงก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องการระบายน้ำอันนี้เป็นตัวที่เราต้องเร่งดำเนินการตรงนี้อยู่นะครับอันนึงที่น่าสนใจอันนึงคือเรื่องภาษีเดียนสิบหมู่ซ่าก็คือเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันมานะซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันมาหมายว่าไปแล้วเราพูดแล้วว่าโดยภาพรวมเนี่ยภาษีที่เดินสิ่งปลูกสร้างของกทมเนี่ยเราเก็บอาจจะได้เพิ่มขึ้นจากภาษีโรงเรือนนะแต่เพิ่มขึ้นเนี่ยที่มาของรายได้เนี่ยจะแตกต่างกันเช่นแต่ก่อนคนประกอบการที่ได้ธุรกิจอาจจะมีคนจ่ายภาษีโรงเรือนเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคนที่มีที่ดินเป็นคนจ่ายภาษีเยอะอย่างประเมินปี65กับ66เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการปรับเกณฑ์ตัวเลขที่น่าสนใจเลยที่เราก็ยังเอะใจอยู่นะคือแต่ถามว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินใหญ่สุดที่กทมเก็บเงินในเขตหลักสี่เก็บก็คือที่แล้วก็คือตุลาราชการที่เป็นทบส.ธนารัตน์พัฒนาทรัพย์สินถูกไหมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เนื่องจากว่าพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็ทำเราต้องเก็บภาษีใช่ไหมในปี65ท่านพอท่านหน่อยในปี65เนี่ยไอ้ธนารัตน์พัฒนาทรัพย์สินคือตุลาราชการถูกไหมซึ่งเขาต้องเสียภาษีปกติก็เราเปิดภาษีไป56ล้านอันนี้คือทางกระทรวงคลังเงินภาษีให้เราทั้งหมดแปลงเนี่ยเสีย56ล้านพอมาปี66เนี่ยกลายเป็นว่าภาษีเหลือแค่25ล้านแต่ที่แปลงอื่นที่ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าแปลงขนาดเล็กลงขนาดเล็กนะไม่คือธนารัตน์เนี่ยจะเป็นหลับร้อยไร่ใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่เล็กเช่น1ไร่เนี่ยกับเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะมีบริษัทหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยปี65ประเมิน2ล้าน6แสนพอปี66เพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 บาทก็ 2,650,000 อีกอันนึงก็ใกล้ๆกันปี65ประเมิน 900,000 ปี66ประเมิน1ล้านคือกลายเป็นว่าตามหลักราคาประเมินแต่ละปีมันจะเพิ่มขึ้นแต่กลายว่าที่ดินที่ขนาดเล็กราคาประเมินภาษีเพิ่มขึ้นแต่ที่ดินขนาดใหญ่เนี่ยหลักการคิดกลายเป็นว่าภาษีเสียน้อยลงทั้งที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันอันนี้คือสิ่งต้องฝากรัฐบาลไปช่วยทบทวนเลยว่าเอ้ยตกลงวิธีการคำนวณภาษีเนี่ยเป็นอย่างไรถูกมั้ยเข้าใจว่าเค้ามีวิธีคิดแปลงใหญ่แต่ก่อนอาจจะแบ่งใกล้ถนนใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นถนนใหญ่ไปก็ปรับเป็นขั้นบันไดไปแต่วิธีคิดเนี่ยมันทำให้ที่ดินแปลงใหญ่บางแปลงเนี่ยกับเสียภาษีถูกลงในปีที่เกิดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คงต้องไปดูเรื่องว่าสุดแล้วมันตอบเจตนารมณ์ของที่ดินสิบหมู่บ้านหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลใหม่มาคงเป็นเรื่องนึงที่ต้องเอาตรงนี้มาคิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องภาษีที่สำคัญของท้องถิ่นถูกไหมอันนี้กรมก็คงต้องเฝ้าแต่ว่าตัวเองก็พร้อมจะเก็บอย่างของเขตหลักสี่เนี่ยคิดว่าปีเข้ามาเนี่ยน่าจะเก็บได้ประมาณ290ล้านซึ่งใกล้เคียงกับภาษีโรงเรือนนะภาษีโรงเรือนก่อนเนี่ยเราเก็บได้ประมาณ300ล้านนะมันจริงแล้วสำหรับเราเนี่ยภาษีไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าที่มาของเงินอาจจะแตกต่างเช่นแต่ก่อนรายได้ส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการที่มีรายได้ปัจจุบันเนี่ยรายได้จะมาจากคนที่มีที่ดินทั้งหมดไม่ว่าคุณจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้แต่ว่าในภาพรวมเราไม่ได้แต่ผมเชื่อท้องถิ่นบางแห่งลดลงว่าต้องถิ่นบางแห่งเนี่ยจะมีรายได้มาจากผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ตัวที่ดินไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องฝากรัฐบาลใหม่ช่วยดูแลประเด็นนี้ด้วยนะนั้นผมว่าในภาพรวมหลักสี่ก็เป็นเขตที่เราก็มีการขยายตัวขึ้นนะผมว่าประชาชนก็อยู่ในพื้นที่มากขึ้นกระบวนการต่างเราก็ทำตามแผนอย่างแผนสวน15นาทีซึ่งสวน15นาทีตามหลักเนี่ยเราจะมีทุกๆ3ตารางกิโลเมตรคือให้คนสามารถเข้ามาถึงได้ภายในทาง1กิโลเมตรใช่ไหมนั่นในกรุงเทพคนจะมีประมาณ500สวน15นาทีเพราะเรามี 1,500 ตารางกิโลเมตรนั้น1สวนเนี่ยจะรองรับ3ตารางกิโลเมตรหมายความว่าในเขตหลัก4เนี่ยมีประมาณ20กว่าตารางกิโลเมตร24 25ตารางกิโลเมตรก็ต้องมี8สวนตอนนี้เรามีจะทำสวน15ที่อยู่4สวนละงั้นเนี่ยต้องเพิ่มอีก4สวนงั้นใน4ปีที่เราอยู่เนี่ยเราคิดว่าต้องมีสวนเล็กๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก100 500สวน
ในแต่ละเขตก็ง่ายๆคือให้คนสามารถเดินได้คนที่อยู่ตามหมู่บ้านไม่ต้องไปที่สวนไกลๆ ก็สามารถเดินเข้ามาสู่สวนเล็กๆออกกำลังกายมีพื้นที่สีเขียวให้เดินเล่นอะไรเงี้ยก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวมากขึ้นการปลูกต้นไม้ก็ต้นจากสีก็ปลูกไปได้หมื่นกี่ต้นประมาณหมื่นต้นแต่ว่ายังมีพื้นที่ยังมีต้นไม้ยืนต้นไม่เยอะเท่าที่เราต้องการนะก็ต้องเพิ่มต้นไม้ยืนต้นให้มากขึ้นโดยเน้นไปปลูกตามที่ราชการเช่นที่ของรถไฟหรือที่ราชการก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่านี่ก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะจริงแล้วคราวนี้เรานับ6,000หน่วยนะเราก็นับได้ตอนนี้คงเป็นหน่วยที่ประมาณ6 หน่วยก็ผมว่าก็ดำเนินการตามที่กกต.กำหนดนะคิดว่าพร้อมนะไม่มีอะไรแล้วก็ดูตัวเลขก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับเอผลการเลือกตั้งเพราะว่ามันอยู่ในหลัก1เสียงหรือ2อันใช่ไหมสามสิบเจ็ดใช่ไหมครับครับนั่นหมายว่าก็คงไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องในแง่ในทางปฏิบัติการนะแต่ในมิติว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคงต้องไปหาเหตุผลอีกทีนึงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนี่ผ่านมาถอดไปแล้วแล้วก็ได้แจ้งจะสรุปเมื่อผู้ที่ประชุมบริหารเมื่อวันจันทร์ครับก็ผมว่าจริงแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็บางอย่างที่เราทำอย่างเรื่องกล้องที่เรายังจับกล้องอยู่เนี่ยก็ยังเก็บข้อมูลอยู่เผื่อมีการนับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเสนอต่อการทำออนไลน์การไลฟ์เนี่ยทำให้คนมีความมั่นใจก็อันนี้ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเพราะผมว่าหัวใจหลักของการเลือกตั้งคือสร้างความไว้ใจให้ประชาชนถ้าประชาชนยอมรับผลเลือกตั้งก็จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ผมว่ามันก็ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันมีความมั่นใจมากขึ้นครับอ๋อจริงๆแล้วก็คงแต่อันนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้วก็จะไม่ได้กระทบอะไรเลยอาจจะโทรไปถามทางฝ่ายบอเขตแล้วก็ทางท่านสุพจน์ใช่ไหมที่ดูแลเรื่องนี้ครับแต่อย่างที่บอกมันแค่6หน่วยจาก 6,000 หน่วยนะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีหาอะไรครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชม Daily News Online นะคะวันนี้แอดมินพาคุณผู้ชมมาติดตามการทำหน้าที่ของผู้ว่าชัชชาตินะคะผู้ว่ากทมค่ะวันนี้อาจารย์ชัชชาตินะคะมาสัญจรที่เขตหลัก4นะคะก็เป็นการพูดคุยในส่วนของประเด็นลักษณะเดิมไม่ว่าจะเป็นการดูปัญหาพื้นที่รับฟังปัญหาสะท้อนปัญหาจากทางคณะทำงานผู้บริหารของเขตหลัก4นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการนับคะแนนใหม่ของการเลือกตั้งนะคะที่ทางกกต.ได้มีการประกาศออกมาว่าของกทม.ค่ะจะมีทั้งหมด6หน่วยเลือกตั้งแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต3หน่วยนะคะแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ3หน่วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าด้วยความที่ตัวเลขของกทมค่ะมันแค่6หน่วยจาก 6,000 หน่วยจึงมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ส่วนเรื่องการเน้นย้ำก็ไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องใดเป็นพิเศษเพราะคิดว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเราก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะว่าได้มีการจัดการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะนั่นก็ 6,000 กว่าหน่วยแต่นี้มีแค่6หน่วยที่กกต.เขามองว่าอาจจะต้องมีการนับใหม่ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนับใหม่อย่างไรก็จะเป็นทางกกต.นะคะที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้แต่กทม.เองก็มีหน้าที่ในการประสานงานแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้มากที่สุดแล้วก็แกก็ค่อนข้างที่จะเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยนะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางกทม.ได้มีการใช้กล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ CCTV ที่บันทึกออนไลน์แล้วก็มีการรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อความโปร่งใสในการเฝ้าหีบบัตรการเลือกตั้งต่างๆซึ่งก็เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียงนะคะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังเตรียมตัวที่จะรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ได้รับเลือกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ5ท่านนะคะก็เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศ
ตนในการทำงานนะคะมีจิตสาธารณะค่ะเดี๋ยวแอดมินจะพาดูบรรยากาศเบื้องต้นก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารก็จะเป็นข้าวหมูย่างคนอื่นเนี่ยสวัสดีครับทุกคนอาจารย์ทักทายเจ้าที่ทั้ง5ท่านนะคะสบายน้ำครับผมอันนี้เก็บผลเก็บสวนอันนี้สวนอันนี้ป่าสองคนดีจังหิวยังเนี่ยเฮ้ยกินด้วยกันนะแกะเลยครับแกะเลยครับผมบอกผมอยากกินไข่เจียวเขาเลยป้ามาให้ได้เยอะเลยมาหมายมีใครอยู่บ้างนี่ก็คุณผู้ชมคะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะที่รสชาติอร่อยเลยค่ะแจ้งว่าท่านท่านเท่าไหร่วะใครออกมาเนี่ยใครเกณฑ์14เหรออร่อยไหมใครกินไหมใครเกณฑ์ใครไม่กินเนื้อบ้างนี่อ๋อนี่หมูเนี่ยความใส่ใจในลูกจ้างนะคะก็ถามว่าใครไม่ทานเนื้อบ้างนะคะเราก็รับจ้างชั่วคราวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมขอเรียนที่พี่เหรอเนี่ยแม่อยู่นี่ไปแล้วแม่อยู่สวนที่นี่ค่ะแม่เองเป็นเด็กได้ไง22ปีค่ะแม่ชอบเลยมาเป็นตามแม่เลยนี่คือเป็นเด็กกทม.พี่น้องอีกคนเนี่ยพี่2คนอยู่กทม.แล้วพี่มาแล้วพ่ออยู่กทม.ด้วย4คนเลยอยู่เพจนี่เลยวางไว้เลยพ่อเคยขังค่ะตอนที่เราไปไปไหนอ่ะพ่อเลี้ยงหลานที่บ้านค่ะมาบอกแกไม่สบายเลยนี่ก็เสียดีนะเนี่ยจะให้แม่ทำแม่ทำดีจ้ะแล้วตอนเรียนก็คือได้ปฐมมอเขาออกเงินค่าเรียนให้ค่ะเฮ้ยทานเลยนะครับแม่มอไม่เดี๋ยวขอใครขอจานเปล่าไปหน่อยครับครับแบ่งข้าวแล้วมีลูกสองคนแล้วลูกโตยังคนโตก็ห้าเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะคนโตอยู่ที่สุพรรณอ้าวไปฝากใครเนี่ยเรียนที่บ้านค่ะอ๋อเอาทำไมของเราก็มีพ่อช่วยเลี้ยงทำไมให้เราคนเล็กคือพี่เนี่ยอ๋อแล้วมันไม่คิดถึงกันเลยสองคนคิดถึงค่ะไม่หาคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วแฟนอยู่ที่นี่ปะอยู่ค่ะขอบคุณอันนี้เราอยู่สวนอยู่เขตนี้ด้วยอยู่เขตเราดีนะแล้วลูกนี่เบิกค่าเรียนได้ไหมยังเบิกไม่ได้ค่ะเขายังเป็นชั่วคราวชั่วคราวแต่รักษาไม่ลายเบิกได้เบิกได้แต่ว่าถ้าเราเรียนจบไม่ได้แล้วดีไหมอยู่โรงเรียนชอบชอบแฟนตรงไหนไหมเนี่ยก็ตรงเส้นสถานีรถไฟหน้าสถานีรถไฟอุ้ยยี่ไฟมืดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไฟดับอันตรายไหมเนี่ยก็ฝันตรงนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะฮะกลางวันสองกับกลางวันช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงรอบเช้ามันมืดไงมืดค่ะแล้วลูกที่อยู่ที่สุพรรณเนี่ยคนโตอยู่ที่สุพรรณตั้งแต่แล้วคนโตป.5ค่ะมันจำแม่อะไรไหมจำได้ทุกเมมาเมื่อวานอ๋อไปทุกวันไปบ่อยอย่างนี้เหรอค่ะปิดเทอมเขาก็มาหาที่นี่เทศกาลก็ไม่ทันแล้วก็ชอบแล้วเขาน้อยใจไหมอยู่นี่ไม่น้อยใจค่ะทำไมอ่ะไม่บอกว่าเอ้ยทำไมน้องอยู่นี่ทำไมก็เขาก็มีคลิปบ้านแต่อธิบายเขาไม่เข้าใจแต่เขาอยู่กับย่าเขาแต่ตอนเขาย่าจะเอาใช่ค่ะบ้านของเขาไม่มีเด็กด้วยเอาเฮ้ยไข่เจียวกินนะเนี่ยน่ากินดีจะอยู่จะสุขดีไหมแข็งแรงแบบปูไหมแต่ให้ปรับปรุงอะไรเงินเดือนขึ้นใช่ค่ะเงินเดือนขึ้นเงินเดือนขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นเหรอครับอย่างเดียวเลยเหรอครับแต่งานก็แฮปปี้ทีเดียวแฮปปี้ไหมครับเป็นสามพี่แฝงคนหนึ่งแล้วก็สอนค่ะอันนี้ขึ้นเข้าเลยเหรอค่ะว่าสอนนี่เข้าดีนานแล้ว9ปีแล้วค่ะสอนนี่ก็เขียนมา9เดือนผมก็เลยงง9ปี9เดือนมาจบยังต้องบรรจุรอบนี้อ่ะดีใจด้วยดีใจไหมเนี่ยดีใจบรรจุเยอะไหมไม่ใช่ผมบรรจุอ๋อก็ได้ดูมั้ยหลายคนเยอะที่ถามมาไหมรอบนี้เยอะกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินต้องขออนุญาตพาคุณผู้ชมออกก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์จะรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ทั้ง5ท่านนะคะไม่มีนะน่าไปจ่ายแอดมินจะไปขออนุญาตสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะก่อนที่อาจารย์จะลงพื้นที่ไปยังจุดถัดไปนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ภายหลังจากที่อาจารย์ประชุมเสร็จนะคะก็
ได้รับฟังปัญหานะคะที่มีการสะท้อนมาของทางคณะผู้บริหารของเขตนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นปัญหาเดิมนะคะคือการคืนพื้นผิวการจราจรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในมันยังมีการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนการขุดท่อประปาการวางท่อนะคะซึ่งบางส่วนฟุตบาทก็ไม่สามารถเดินได้ตรงนี้อาจารย์ก็รับฟังปัญหาแล้วก็พยายามเร่งนะคะให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสวนสาธารณะ15นาทีนะคะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าในวาระการทำงาน4ปีเนี่ยค่ะก็ควรในทุกเขตควรที่จะมีสวนสาธารณะรวมทั้งหมด500สวนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือจะพยายามทำให้ได้ตามนโยบายของผู้ว่ากทมที่ได้เตรียมไว้นะคะแล้วก็มินต้องขออนุญาตรีแคปนิดนึงในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินปลูกสร้างอะค่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าหลังจากนี้ก็ในเรื่องของการคำนวณภาษีก็คงจะต้องฝากไปกับทางรัฐบาลชุดใหม่ด้วยเพราะว่าทางเขตหลักสี่อะค่ะอาจารย์มองว่าปีงบประมาณนี้นะคะน่าจะเก็บได้2ประมาณ260ล้านนะคะซึ่งก็คงจะใกล้เคียงกับภาษีโรงเรือนค่ะเพราะว่าภาษีโรงเรือนค่ะเก็บได้ประมาณ300ล้านก็ในหลักของการเก็บภาษีหลังจากนี้ก็คงจะพยายามเก็บให้ได้ตามเป้านะคะส่วนภาพรวมเขตหลักสี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเขตที่มีการขยายตัวแล้วก็ประชากรมีการขยายตัวมากขึ้นมีการขยับเข้ามาตั้งถิ่นฐานพักอาศัยนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นการที่เพิ่มประชากรนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกที่ทางสาธารณะต่างก็ควรที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยด้วยอาจารย์ก็จะพยายามเร่งตรงนี้ส่วนที่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเลื้อรังนิดนึงนะคุณผู้ชมที่อาจารย์ก็คงจะต้องเข้ามาประสานแก้ไขก็คงจะเป็นในส่วนของการที่จะให้ประชากรที่อยู่บริเวณริมคลองค่ะชุมชนริมคลองประมาณ 1,600 หลังคาเรือนที่มีปัญหาในการย้ายนะคะก็เนื่องจากประชากรที่อยู่ตรงนั้นค่ะเขายังไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการที่เราจะมีการขุดลอกคลองเป็นประชากรนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ครัวเรือนที่อยู่ตามริมคลองค่ะเขาเกิดสไลด์ลงมาได้ก็คือแบบดินตรงนั้นมันจะสุดสไลด์นะคะซึ่งมันเลยทำให้โครงการขุดลอกก็อาจจะทำได้ช้าลงก็จะส่งผลไปยังเรื่องของการระบายน้ำด้วยซึ่งทางอาจารย์ชาติชาติก็ระบุนะคะว่าก็จะต้องเร่งดำเนินการในส่วนนี้ควบคู่ไปกับการพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนที่เขาพักอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงจะทำไปด้วยการประนีประนอมละมุนละม่อมค่อยๆทำความเข้าใจกันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วในส่วนของกทมก็ต้องทำในบทบาทของกทมค่ะส่วนผู้พักอาศัยก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนหน้างานของกทมเช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดที่พักอาศัยอยู่บริเวณเขตหลักสี่แล้วมีปัญหาที่ต้องการสะท้อนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคุณผู้ชมหากแอดมินมีโอกาสสอบถามกับทางอาจารย์ชาติชาติเดี๋ยวแอดมินจะสอบถามให้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ค่อนข้างรับฟังในส่วนของทั้งแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเลยไม่ว่าประชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ในเรื่องใดรวมถึงวันนี้ที่เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของเขตหลักสี่ด้วยหลังจากนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของการค่อยๆแก้ไขปัญหาเรื่องการก่อสร้างอะค่ะที่บางส่วนอาจจะเป็นไม่ใช่หน้างานของกทมโดยตรงเป็นของรฟม.คมนาคมนะคะตรงนี้อาจารย์ก็มีหน้าที่เพียงแค่ประสานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าอาจารย์ชาติเองก็อยากทำให้ชาวกทม.ชาวเขตหลักสี่นะคะเดินทางสะดวกไม่ได้ติดรถติดอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเส้นแบบถนนแจ้งวัฒนะอย่างนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมที่อาจารย์มารับฟังปัญหาค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตชี้รายงานเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าในช่วงบ่ายจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยอาจารย์แล้วก็คณะทำงานนะคะหลังจากนี้จะไปร่วมกันเยี่ยมชมสวนเกษตรนะคะดัดฟ้าแล้วก็อาจจะมีการร่วมกันสาธิตย้ายต้นกล้าผักนะคะลงแปลงปลูกแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการลงพื้นที่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะนี่คือเบื้องต้นก่อนนะจุดที่1 นะคะก็จะเป็นการตรวจเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องเยี่ยมตรวจเยี่ยมศูนย์สาธารณสุข53สวนสาธารณะทุ่ง2ห้องแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนจุดที่1ส่วนจุดที่2นะคะสักครู่นะคะส่วนจุดที่2นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูณบริเวณห้างบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนาค่ะ
ส่วนจุดที่3อาจารย์จะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยแจ้งวัฒนะ14แล้วก็ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือเมืองทองนิเวศ1นะคะส่วนจุดที่4ค่ะจะติดตามการตัดราวสะพานด้านหลังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ชุมชนตลาดหลัก4จุดที่5อาจารย์จะไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะนะคะโครงการขอไข่ขอขวดณชุมชนพัชราภาแล้วก็จุดที่6จุดสุดท้ายนะคะอาจารย์ทัชชาแล้วก็คณะทำงานนะคะจะไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหลัก4บริเวณซอยพหลโยธิน49/1อันนี้ก็จะเป็นแผนการปฏิบัติงานผู้ว่าสัญจรเขตหลัก4คร่าวๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ภายหลังจากการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้ง5ท่านเสร็จสิ้นนะคะอย่างไรแอดมินต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามภารกิจของผู้ว่าชัดชาติที่เกิดขึ้นในวันเสาร์วันนี้นะคะแล้วก็ถ้าแอดมินได้ลงพื้นที่ไปไลฟ์สดตามจุดต่างๆที่อาจารย์ชัดชาติลงแอดมินจะขึ้นสัญญาณให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ